เอาละครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับโมเดลใหม่ล่าสุดในส่วนของรถจักรยานยนต์ครับกับ Yamaha All New PG1 จะเป็นอย่างไรนี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยกับรถสไตล์แบบว่าแบบขี่สนุกขี่ไปไหนก็ได้ที่ใช้งานได้อย่างหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางขรุขระต่างๆบอกว่ามีความพรีเมียมมากนะครับตัวรถก็จะเป็นสไตล์เหมือนกึ่งๆรถ Family กับกึ่งๆรถ Off Road นะครับซึ่งขนาดตัวก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเบาะนี่ครับเป็นแบบว่าDual seat เป็นเบาะ2ตอนแยกระหว่างผู้ขับขี่และผู้ซ้อนที่สะดวกสบายคืออะไรน้ำมันเข้าปั๊มนะครับนี่เลยปุ๊บแยกชัดเจนครับสามารถเติมน้ำมันได้เลยผู้ซ้อนไม่ต้องลงหรือว่าสัมภาระที่คุณเก็บไว้ก็ไม่ต้องลัดที่ว่าเก็บไว้อย่างที่เดิมได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองนะครับทีนี้มาดูทางด้านหน้าครับด้านหน้าครับแน่นอนว่าในเรื่องของความโมเดิร์นคลาสสิกในเรื่องของไฟกลมยังมีอยู่นะครับตัวนี้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวแยกชัดเจนนะครับตัวช็อคอัพหน้าเป็นช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกแน่นอนครับรถสำหรับสายลุยมันต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ในการปกป้องกันในการโปรเทคนั่นคือตัวยางหุ้มโช๊คครับเวลาเราเข้าไปลุยในป่าที่มีดินมีทรายป้องกันเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปในกระบอกโช๊คทำความเสียหายได้นะครับเพราะนั้นมาดูด้านหน้าต่อครับตัวนี้ครับเบรคครับดิสหน้านะครับเป็นคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวพร้อมวงล้อขนาด16นิ้วและยางแบบบล็อกแพทเทิลนะครับซึ่งเป็นยางดอกแต่ว่าไม่ใช่ดอกลึกสามารถขับขี่ได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระนะครับขยับมาต่อครับเครื่องยนต์ครับนี่คือหัวใจหลักนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด115ซีซีช่วงหลังครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับช็อคอัพคู่นะครับเป็นแบบคอสปริงในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ดีไซน์กลมความโค้งมุมต่างๆนะครับทั้งไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวในส่วนของเกียร์ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่เกียร์ที่ไดเรกออกจากแกนนะครับมันเหมือนเป็นเกียร์โยงเห็นไหมครับมีการโยงเกียร์ทำให้สามารถเข้าเกียร์ได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเฟรมนะครับออกแบบใหม่ทั้งคันนี้ในเรื่องความแข็งแรงในเรื่องของการบุกตะลุยเรื่องของไม้ที่จะเป็นการอ่านด้วยอนาล็อกหรือการอ่านด้วยเข็มนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะนี่นะครับก็มีในเรื่องของการบอกเกียร์นะครับสตาร์ทได้ไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทกันนะสตาร์ทได้เกียร์1นะครับครึ่งเนี่ยเกียร์2กองเสีย5เกียร์3เกียร์4เมื่อเวลาคุณจอดเสร็จปุ๊บคุณสามารถเข้าเกียร์ว่างได้นะครับก็เป็นเกียร์แบบโรตารี่เห็นไหมครับกลับมาเป็นเกียร์ว่างแล้วทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอัตราน้ำมันนะครับว่าตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับอันนี้รถโชว์จะไม่ได้มีมากแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำแล้วก็มีไฟเรียกว่าไฟกระพริบนะครับให้ถ่าขอทางได้ด้วยก็เรียกได้ว่าสำหรับตัว PG1 เนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของการขับขี่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปขับขี่สนุกสนานไปกับเพื่อนๆขี่บุกตะลุยไปตามเส้นทางต่างๆหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันต้องบอกว่าการออกแบบของ Yamaha เน้นในเรื่องของการใช้งานที่คุณสามารถไปกับรถคันนี้ได้ทุกที่ทุกเส้นทางกับ Yamaha All New PG1 ครับ